ู่รายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ SMS นะคะพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ค่ะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุกัญญาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมปี27ค้าขายดีไหมคะโชคลาภมีไม่เอ่ย29กรกฎาคม27ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าขายอะไรนะครับแต่ดวงนี้จริงๆหัวจิตหัวใจที่จะเอากำไรกำไรจากชาวบ้านเขาเนี่ยดูแล้วคุณยังทำได้ไม่ค่อยเด็ดขาดนะจริงๆถ้าเลือกได้ทำงานประจำเป็นลูกจ้างเขาอ่ะดีแล้วโชคลาภปีนี้อยากจะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุและที่สำคัญดาวการเงินเสียทั้งคู่หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิกรนะคะเกิดวันที่16ธันวาคมปี13วันพุธเวลา 22:03 จังหวัดเชียงใหม่งานครอบครัวโชคลาภค่ะในช่วงย่าง46นะครับให้ระวังปัญหาเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาดื้อรั้นไม่เชื่อฟังหรือว่าขาดคนช่วยก็เป็นไปได้แต่งานโดยองค์รวมปีนี้ถือว่าอยู่ในทิศทางที่น่าพอใจยังพอมีจังหวะโอกาสดีๆผ่านเข้ามาได้รับความเมตตาสนับสนุนจากผู้ใหญ่พูดง่ายๆข้างบนดีข้างล่างไม่ค่อยดีนะครับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็เช่นเดียวกันปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับโชคลาภค่ะโชคลาภไม่เด่นทั้งพื้นชะตาและปีจรด้านต่อไปค่ะคุณวุฒินะคะเกิดวันอังคารที่23กรกฎาคมปี28เวลา 15:30 งานเงินความรักค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับความรักไม่ดีนะปีนี้ก็ต้องบอกว่ากาลคินีสัมพันธ์ถึงเนี่ยถ้ามีคู่อยู่แล้วมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆหาโอกาสทำทานกับสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกำลังแต่ว่างานเนี่ยถึงแม้ว่าพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูและมักจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นระยะแต่ว่าปีจรนี้นะครับปีจรช่วงย่าง31เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะแต่ภาพรวมถือว่ายังพอมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตครับนะคะเอาละค่ะมีจดหมายนะคะส่งเข้ามาจากคุณพีรพงศ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่24เมษายนปี35เวลา 10:17 คำถามแรกนะคะลัคนาราศีจากมหาสารคามค่ะอาจารย์วันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ค่ะ10:00 น. 10.17 ค่ะ17มหาสารคามปฏิทินตรงกับวันศุกร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎค่ะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเสาเล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยคำถามที่ถามวันนี้คืออาชีพที่ถูกชะโลกลักษณะคู่ครองโชคลาภอุบัติเหตุค่ะก็อย่างที่เรียนเนี่ยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลงตัวยากก็อาจจะต้องรอคอยคนที่มีลักษณะที่ว่าเป็นคนที่มีตำหนินะครับหรือว่ามีเชื้อสายต่างประเทศพอจะอนุโลมในแง่ของการเสี่ยงโชคเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะบอกว่าปีนี้ถ้าชอบก็ซื้อติดไว้แต่ฝากระวังตอนนี้ที่เห็นในดวงเนี่ยเงินทองค่อนข้างจะช็อตแล้วก็ขาดมือมีโอกาสเกิดปัญหาภาระหนี้แล้วก็อุบัติเหตุไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวถ้าไม่ไหวก็ให้ซื้อนะครับเข็มหรือมีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายพระภิกษุสงฆ์ครับและอาชีพล่ะคะอาจารย์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานซ่อมพวกเครื่องจักรกลยานยนต์พวกนี้ถือว่าดีถ้าทำพวกของกินเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นเน้นขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านผ่านโซเชียลหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อย่าอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ก็พอที่จะสมรูปและดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนในส่วนของโหราศาสตร์นะครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาแบบนี้นะคะรายการเปิดดวง12ราศี 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 หรืออีกหนึ่งช่องทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะพุธที่27มกราคมเดือนนี้เหลือวันเดียวนะครับมีเงื่อนไขเลี่ยงออกรถไม่ควรประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 17:01 ถึง 17:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์นะครับเริ่มกันที่วันพุธที่3กุมภาพันธ์2559วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะเป็นทั้งวันธงชัยเลือกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอด 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 14:31 ถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6ครับวันนี้อัคนิโรธตกในเขตพัทเสมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถและวันนี้ควรเลี่ยงออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้13:01 ถึง13:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายกับวันพุธที่17ในช่วงกลางเดือนนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภท16:01ถึง16:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นฤกษ์งามยามดีนะคะคุณชมก็เอาไปปรับใช้บางวันก็ห้ามออกรถด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรสำหรับช่วงหลังจากนี้ไปก็ติดตามรายการของเราได้ทุกๆวันนะคะคแน่นอนช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนี่ก็ห่วงนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะไหวไหมก็มาถึงเบรกสุดท้ายแล้วครับผ่านครับผ่านด้วยดีนะคะนึกว่าอาจารย์จะไม่ไหวเพราะว่าไปโรงพยาบาลมาเมื่อวานจ้ะให้อาจารย์หายไวๆนะคะพรุ่งนี้วันต่อไปจะได้มาทำเทปกันได้ทุกๆเช้าเลยเมื่อกี้เบรก3แพรถามว่าไหวมั้ยไม่ไหวเดี๋ยวหนูตอบเองผมเลยไหวเลยอาจารย์กลัวนะคะกลัวแฟนรายการจะหายหมดเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand แล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะ2ช่องทางนะ www.miraclechanneltv.net และ Facebook นะคะคำพยากรณ์นะสีที่ถูกโฉลกไม่ถูกโฉลกในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยก็สามารถเข้าไปอัปเดตกันได้ทุกวันเลยนะคะ Miracle Channel TV นะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้ววันพรุ่งนี้นะคะพบกันเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 วันนี้เรา2คนก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะเมื่อหลงทางจึงรู้ค่าของเข็มทิศเมื่อมืดมิดจึงรู้ค่าตะวันฉายเมื่อประสบความทุกข์แทบชีพวายจึงรู้ค่าธรรมภายในมากมายจริงเราสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ